วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมพันธุ์ผู้แตกครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยยาหม่องแท้ตราแม่อุ้มลูกน้อยใช้สูตรใช้ดมใช้อมก็ได้ด้วยวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยถึงเรื่องราวในชีวิตของเขาในหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับขอต้อนรับคุณจงรวยมหาศาลนะครับสวัสดีครับคุณจงรวยนี่เป็นมหาเศรษฐีต้นๆของเมืองไทยของแฟกินทีครับนะครับอ๋อหิวเลยฮะเป็นมหาเศรษฐีต้นๆของเมืองไทยเลยนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายครับนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนดังๆทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับครับนี่ผมกำลังออกทีวีอยู่ป่ะฮะออกทีวีฮะอ๋อครับสวัสดีครับวันนี้ก็เลยพูดคุยหน่อยถึงชีวิตที่เรียบง่ายรวยมาได้ไงฮะทำธุรกิจอะไรฮะผมทำธุรกิจหลายอย่างหลายตัวผมทำธุรกิจตั้งแต่3ขวบ3ขวบเลยนะฮะครับผมไปโรงเรียนผมยังลบไปขายเพื่อนแล้วซื้อมาหรือว่าขโมยฮะเพื่อนทำหล่นอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาเราก็หยิบมาสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขายต่อไอ้เพื่อนที่ทำหล่นอีกทีนึงรับจ้างทำการบ้านให้เพื่อนมั่งก็ได้ตังค์มาตลอดมันทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแสดงว่ามีหัวการค้างแต่สมัยเด็กๆ4ขวบผมก็หุงข้าวให้พ่อแม่ทานแล้วครับแล้วก็ออกไปจากหอยสังป่ะฮะผมหยอกอยากให้บรรยากาศการคุยไม่เครียดครับเห็นบอกมาขายที่ด้วยที่ดินใช่ไหมฮะที่เขียวบุรีครับที่ตะเล็บไม่มีที่ตะเล็บไม่ได้ทำครับคือทำที่เขียวบุรีฝังเพชรครับแล้วคุณขายเท่าไหร่ฮะอันหนึ่งประมาณ20กว่าล้านครับซื้อที่เขียวบุรีนี่ซื้อบ้านได้หลายหลังเลยนะฮะนี่ถือว่าถูกมากนะ20กว่าล้านเนี่ยถูกใช่ไหมฮะครับผมวันนี้เราจะคุยหัวข้อที่เรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะถามประเด็นใหญ่อย่างเช่นถ้ารถมันติดเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาแบบเรียบง่ายยังไงฮะจริงๆคนเรามันน่าจะคิดได้นะครับผมว่าแก้ปัญหารถติดมันไม่ยากอะฮะครับผมเอาแบบเรียบง่ายเอาเรียบง่ายชาวบ้าน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 เลยซื้อเครื่องบินใช้ส่วนตัวกันแรกๆถ้ายังไม่มีตังก็พารามอเตอร์พารามอเตอร์หรือว่าพัดลมนะฮะพัดลมตัวใหญ่อ่ะเหมือนพัดลมวัดนะฮะติดหลังเนี่ยแหละฮะลองมาบิ้วดูมันต้องคิดครับนะฮะชีวิตจะอยู่นิ่งแล้วปัญหาอีกอันนึงหิวเหรอฮะไอ้ปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนน้ำเนี่ยแบบเรียบง่ายครับผมเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านแบบเรียบง่ายเลยสร้างเขื่อนประจำบ้านคนละเขื่อนว่างั้นฮะทุกบ้านเลยเหรอฮะทุกบ้านแต่ถ้าเกิดยังไม่มีทุนตรงนั้นผมว่าง่ายถ้าบ้านเดียวได้ก็50ตารางวาแบ่งเหลือสักประมาณ10ตารางวาเอาไว้อาศัยนอน อีก40ตารางวาคุณก็ขุดบ่อในบ้านขุดอย่างนี้มันไม่นอนในน้ำเลยฮะแต่คุณไปตลกเนี่ยคราวหลังผมไม่มานะถ้าตลกอย่างนี้ไม่เพราะผมให้คำปรึกษาเนี่ยบ้านมันใหญ่เนี่ยแต่ว่าคุณทำบ่อไปตั้งเกือบนี่มีที่นอนแค่เดียวคุณไปนอนในน้ำเลยไม่ใช่ผักตบชวาคุณอ๋อผักตบชวาด้วยนะใช่ก็คือนั่นแหละใช่ไหมทีนี้เรื่องของการท่องเที่ยวละฮะบางคนชอบไปรีวิวสถานที่ต่างๆแล้วคนไปเที่ยวเยอะพอเวลาเราไปเที่ยวเราก็แออัดมันง่ายๆเลยครับคุณอยากไปไหนฮะข้อแกะข้อแกะคุณก็ซื้อข้อแกะมาไว้ในบ้านอ้าวแล้วมันขุดบ่อน้ำไปแล้วเราก็ซื้ออีกที่นึงขอซื้อที่ซื้อที่เพิ่มนะฮะเพื่อเอาข้อแกะเขาอยากไปเที่ยวทะเลซื้อทะเลมาครับยกทะเลมาเลยฮะให้เขาขนทะเลมาส่งเลยครับซื้อทะเลเลยนะฮะครับแล้วก็ลากดวงอาทิตย์ลงไว้ที่บ้านอันนี้เวอร์ไหมหรือว่าไงถ้าตลกนี้ผมจะไม่มานะ